ใครยังไม่อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือได้แล้วเริ่มต้นได้แล้วนะครับเริ่มวันนี้เลยนะมาทุกคนข้อที่1ครับข้อสอบแนวนี้ออกประจำนะครับนะออกเป็นประจำคุณครูหยิบกระดาษทดขึ้นมานะทุกคนคุณครูคอสมอสนี่มาแล้วนะครับนะมาวอร์มเครื่องก่อนคุณครูนะเริ่มต้นเลยนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะทุกคน2ส่วน5 7ส่วน6 13ส่วน9 22ส่วน20ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โจทย์ลักษณะนี้น้องๆพี่ถ้าฝึกกันมาดีๆนะครับนะน้องไม่น่าพลาดนะครับหลายคนบอกอันนี้มันเป็นเศษส่วนนะอาจารย์คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นตัวเลขธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาเช่นเอาแบบเบสิกเนาะเช่น2 4 6 10อะไรเงี้ย2 4 6 10ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เรียกว่าตัวเลขธรรมดานะครับก็คือตัวเลขตัวโดดๆนะครับ2 4 6 10ตัวต่อไปตอบอะไรนะครับอันนี้คือตัวเลขตัวโดดๆนะฮะแต่บางครั้งที่น้องไปสอบเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่ตัวเลขเดียวๆแบบนี้ความสัมพันธ์แบบชั้นเดียวอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งน้องเจออยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับตัวเศษกับตัวส่วนนะฮะหลายคนบอกว่าหนูจะวิเคราะห์ยังไงพี่แก๊ปแนะนำนะครับให้เทคนิคน้องไว้แค่นี้นะฮะน้องจะได้เห็นภาพชัดคนที่อยู่ในคอร์สติวพี่เนี่ยต้องรู้จักนะเศษส่วนนะครับต้องเคยเจอถ้าน้องไม่โดดติวนะครับนะถ้าน้องไม่โดดติวนะน้องไม่โดดเนี่ยน้องจะต้องรู้จักเรื่องเศษส่วนน้องต้องหาความสัมพันธ์ของตัวเศษกับตัวส่วนให้ได้นะครับว่ามันมายังไงโอเคป่ะใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับคุณครูใครที่คิดเลขไวๆก็ตอบมาได้เลยนะแต่พี่ขออนุญาตอธิบายช้าๆนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยจะได้ตามทันนะฮะและไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับนะเศษส่วนข้อนี้เราก็ต้องดูพี่ขอแยกสีเราจะได้เห็นสีเขียวคือตัวเศษสีชมพูคือตัวส่วนน้องต้องแยกแยะระหว่างตัวสีเขียวกับตัวสีชมพูให้ออกนะครับต้องดูว่าสีเขียวมายังไงสีชมพูมายังไงนะครับโอเคป่ะเราก็ต้องพิจารณาสีเขียวกับสีชมพูว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเอาสีอะไรก่อนดีนะนี่หลายคนตอบแล้วนะมีคนตอบแล้วนะครับนะมีคนเริ่มตอบแล้วตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรคุณครูนะได้แค่เศษค่ะตายแน่ๆค่ะอาจารย์คะเอางี้ครูพรพิมลนะดีอย่างได้แค่เศษก็ดีตัวเศษคือตัวสีเขียวนะครับนะพี่ตามใจครูพรพิมลก่อนเลยนะครับนะสีเขียวคุณครูตอบมาเลยมันไม่ได้มีว่าเราทำไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะครับวันนี้เราเป็นการรวมตัวคนที่เกลียดคณิตศาสตร์ก็ว่าได้นะครับคนที่เขาเก่งคณิตศาสตร์ก็กดแชร์แล้วปิดไปได้เลยครับนะกดแชร์แล้วปิดไปได้เลยนะครับนะแต่คนที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับต้องติดตามคนตัวกลมๆตรงนี้ไว้เลยนะครับพี่จะค่อยๆให้น้องได้คิดนะฮะค่อยๆให้น้องได้ฝึกนะครับข้อสอบแบบเนี้ยพี่เอามาเฉลยเลยก็ได้นะครับพี่ทำไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับเอามาเฉลยเลยก็ได้แต่พี่อยากให้น้องได้คิดนะครับนี่ได้เฉพาะตัวเศษค่ะโอเคน้องคอสมอสนะคุณครูชูศรีก็ได้ตัวเศษตัวเศษมายังไงอ่ะตัวเศษมายังไงตัวเศษมายังไงเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าเอ๊สองห้าเจ็ดยี่สิบสองตัวเศษมันมายังไงเนี่ยนะถ้าเราบอกความสัมพันธ์ได้ก็จบนะครับซึ่งหลายคนตอบมาแล้วนะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนะทุกคนห้าข้างล่างหกเก้ายี่สิบมันทำให้เกิด2ได้ยังไงนะครับมันทำให้เกิด7ได้ยังไงนะครับซึ่งไม่รู้ว่า42ตัวไหนนะคุณครูวีรศักดิ์บอกไม่รู้42ตัวไหนนะครับนะมาดูกันคุณครูนะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับตัวข้างบนสีเขียวนะครับตัวข้างบนเนาะสีเขียวนะครับคุณครูช้าๆนะครับนี่เพราะ42มี2ข้อแต่ไม่รู้42ตัวไหนวะนะนะไม่รู้42ตัวไหนเอาไม่เป็นไรคุณครูนะครับนะล่างบวกบนนี่มีคนตอบมาแล้วนะครับนะล่างบวกบนนะครับนะบวกเลยครับนะทุกคนเริ่มครับเอาข้างบนก่อน2บวก5เป็น7เห็นไหมตัวเศษกับตัวส่วนบวกกันนะครับนะโอ้ขอบคุณคุณครูนะครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับมาทำคณิตศาสตร์พร้อมกันหยิบกระดาษขึ้นมาทดด้วยคณิตศาสตร์ต้องฝึกครับมันเป็นวิชาทักษะเนาะต้องฝึกฮะ7บวก6เป็น13นี่โอเคไหม9บวก13เป็น22เห็นไหม
พราะฉะนั้นตัวข้างบนเนี่ยนะครับตัวถัดไปของตัวข้างบนเนี่ยผู้ภาษาชาวบ้านเลยเนาะ22บวกกับ20เป็น42เพราะฉะนั้นตัวข้างบนจะเป็น42พี่เชื่อว่าคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ใครที่นั่งทดอยู่เนี่ยนะฮะน่าจะได้ข้างบนไม่ยากครับแต่ที่สำคัญที่กำลังนั่งฟังอาจารย์แก๊ปพูดอยู่เนี่ยไอตัวข้างล่างเนี่ยมันคิดยังไงกันวะเนี่ยนะฮะไอตัวข้างล่างเนี่ยมันคิดกันยังไงนะครับแล้วก็มาดูครับ5 6 9 20ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ลำดับนี้มีความสัมพันธ์ยังไงนะเอกคณิตศาสตร์เขาจะเรียกลำดับนะครับนะเขาจะเรียกลำดับครับนะแต่คนทั่วไปถ้าคนสอบภาคกรเนี่ยเขาจะเรียกอนุกรมนะครับนะแต่จริงมันไม่ใช่หรอกนะแต่เรียกแบบภาษาชาวบ้านตามพวกเราก็ได้นะครับนะอนุกรมเนี่ยเลขชุดเนี้ยมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วก็มาดูครับแต่เราสังเกตนิดนึงเลขมันใกล้กันคุณครูได้แต่เศษครับโอเคยังดีคุณครูยังดีนะยังดีครับค่อยๆฝึกไปนะครับนะทุกคนสังเกตว่าเลขมันไม่ได้กระโดดมากนะครับเลขมันไม่กระโดดเยอะแสดงว่าการคูณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยเลขมันเพิ่มขึ้นยังไง5ไป6เพิ่มขึ้น1นะ6ไป9เพิ่มขึ้น3นะ9ไป20เพิ่มขึ้น11เพราะฉะนั้นปากกาน้ำเงินเนี่ยนะถ้าพวกเราทุกคนนั่งดูอยู่เนี่ยเราหาปากกาน้ำเงินได้คือจบเลยนะครับตรงนี้นะฮะพี่ขอยัดใส่เป็นกล่องนี้นะครับเป็นกล่องก้อนเมฆนี้นะฮะมีหูกระต่ายตรงนี้นี่ถ้าทุกคนได้หูกระต่ายตรงนี้คือจบเลยนะครับ1 3 11ตัวต่อไปตอบอะไรจบเลยนะครับคำถามคือแล้วตัวต่อไปมันอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรครับ1 3 11เนี่ยมันไม่เห็นแพทเทิร์นนะครับวันที่เราสอบเนี่ยเราก็ทำไม่ได้แต่พอคนที่มาเฉลยเนี่ยทุกคนสังเกตไหมถ้าใครเคยสอบจะรู้นะครับพอตอนออกมานอกห้องสอบเนี่ยพอคนมาเฉลยปุ๊บเป็นไงโอ้รู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ดีใช่ไหมเอามาลองวิธีก่อนบางคนทำอีกชั้นหนึ่งอ่ะอีกชั้นหนึ่งขอยัดใช้ปากกาสีเขียวครับอีกชั้นหนึ่ง1ไป3เพิ่มขึ้น2 3ไป11เพิ่มขึ้น8นี่ถ้าสมมติทุกคนหาได้ตัวต่อไปเนี่ยคือจบเลยนะครับเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่า2 8แล้วอะไรนะครับ28แล้วอะไรนะครับบางคนบอกเอ๊ะ28บางคนก็อนุมานเอาเองนะครับอนุมานเอาเองนะครับเดาไปเองว่าตรงนี้มันต้องเพิ่มขึ้น6แน่เลยเนี่ย2ไป8เนี่ยเพิ่มขึ้น6เพราะนั้นตัวต่อไปก็เพิ่มขึ้น6เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคืออนุมานเอาเองนะครับคิดเอาเองว่ามันเพิ่มขึ้น6นะฮะเราก็ลองดูฮะ8ไป6เพิ่มขึ้น14เราก็คิดย้อนกลับขึ้นไปนะครับนะบางคนบอกคิดได้42ส่วน31ครับนะฮะบางคนบอกคำตอบอาจารย์อย่ามายุ่งกับคำตอบกูอะไรประมาณนี้นะครับนะได้เท่าไหร่คุณครูตอบไว้ก่อนนะครับนะบางคนบอกมันไม่มีคำตอบอาจารย์พอสอบเสร็จจะมีคำพูดว่ารู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้นะจริงครับจริงครับก็สอบแบบนี้รู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้นะครับนะข้อนี้คือ42แน่นอนนะครับนะบางคนก็บุญไม่ถึงนะฮะมั่วข้อผิดอีกนะครับนะบุญไม่ถึงนะพูดเล่นนะคุณครูนะพูดเล่นนะครับทุกคนได้14ตรงนี้แล้วแล้วก็บวกขึ้นไปตรงนี้ครับบวกขึ้นไป11บวกกับ14เป็น25 25 20บวกกับ25คิดตามย้อนกลับขึ้นไปเลยนะครับนะ20บวกกับ25ได้เป็น45ซึ่งตัวข้างล่างทุกคนเงยหน้าครับใครกำลังจดอยู่เงยหน้า45เนี่ยมันไม่มีจริงมากทุกคน45มันไม่มีนะบางคนบอกไม่มีคำตอบอาจารย์นะคนออกข้อสอบผิดนะเนี่ยคุณครูเราก็ต้องลองใหม่นะครับพี่ขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะข้อสอบแบบนี้อย่าให้ใครเขาไปหลอกน้องๆได้นะครับมีสูตรลัดมาติวกับพี่เดี๋ยวมีสูตรลัดอย่าให้ใครเขาหลอกน้องได้นะครับจำคำพูดพี่ไว้นะข้อสอบเนี่ยมันต้องใช้การลองครับนะใช้การลองถ้าเป็นภาษาเอกคณิตศาสตร์เขาต้องมีเซนส์เรื่องด้านจำนวนเนี่ยนะครับว่าตัวเลขมันเป็นยังไงเพราะนั้นน้องต้องลองให้เยอะฝึกให้เยอะครับบางคนบอกแล้วหนูจะฝึกถึงเมื่อไหร่อ่ะฝึกเมื่อมีชื่อสอบบรรจุได้เมื่อนั้นนะคุณพร้อมแล้วฝึกจนกว่ามีชื่อจะสอบบรรจุได้นะครับนั่นคือสิ่งที่น้องจะต้องทำอยู่ตลอดเวลานะครับฝึกเยอะๆครับลองเยอะๆอย่างข้อนี้ขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนะทุกคนนี่แค่ข้อแรกนะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับหลายๆคนเข้ามาแล้วนะครับ
ฉลยเลยนะครับเราก็สังเกตว่าเอ๊ะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะเออแต่พี่เห็นตรงเนี้ยนะฮะนี่ทุกคนอันนี้มันคือ0กับ1เห็นป่ะทุกคนเห็นประกาสีเขียวมั้ยเห็นป่ะอันนี้เนี่ยมันคือ1กับ2บวกกันได้3บางคนก็นั่งอยู่ที่บ้านอาจารย์แก๊ปแม่งรู้ได้ยังไงวะน้องพี่ไม่ได้รู้แต่พี่รู้เฉลยบางคนมาพูดหมาๆอย่างงี้นะครับจริงพี่ไม่ได้รู้น้องอย่าไปเชื่อใครนะว่าเขาคิดเอาเองอะไรเงี้ยคือพี่รู้เฉลยพี่ถามน้องนิดนึงว่าวันสอบพี่จะมาโผล่บรรทัดนี้เลยไหมคงไม่มีทางหรอกครับคงไม่มีทางนะครับเนี่ยไอ้11เนี่ยมันคือ8บวก3นะฮะมันคือ8บวก3นะมันไม่มีใครโผล่มาถึงแล้วแบบนี้เลยนะครับนะแต่มันเค้าเรียกมันทำจนบ่อยครั้งมากๆนะครับนะมันทำจนเบื่อนะครับนะเออคือไม่มีใครโผล่มาบรรทัดนี้ได้เลยหรอกทุกคนครับถึงเมื่อคนโผล่มาบรรทัดนี้ก็ผิดอีกนะครับแล้วก็มาเดากันใหม่ทุกคน1 2 3เนี่ยเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับเนี่ยเรียกว่าแพทเทิร์นนะฮะ8ตัวเนี้ยคือ2ยกกำลัง3 1ตัวเนี้ยคือ1ยกกำลัง2 0ตัวเนี้ยคือ0กำลัง1เอาใหม่โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเงยหน้าครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคุณครูครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ตัวเนี้ยมันคือ0บวก1นะครับ3ตัวเนี้ยมันคืออะไรนะเมื่อกี้พี่เขียนอะไรนะ1บวก2นะ11ตัวเนี้ยคือ8บวก3พี่ไม่ได้รู้หรอกวันสอบมันต้องลองจริงๆมั้ยใครเคยสอบกดหัวใจมาหน่อยครับน้องจะต้องลองเยอะๆลองหลายวิธีมากๆมันไม่ได้ลองแค่นี้หรอกครับแล้วพี่ก็มองเลข0ใหม่มองเลข1ใหม่มองเลข8ใหม่นะครับนะ0ตัวเนี้ยคือ0กำลัง1แล้วบวก1นะครับ1ตัวเนี้ยคือ1กำลัง2แล้วบวก28ตัวนี้คือ2กำลัง3และบวก3สุดไปเลยข้อนี้ใช่ไหมทุกคนเพราะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นอะไรฮะ3อะไรทุกคน3กำลัง4แล้วก็บวก4ครับ3กำลัง4แล้วก็บวก4คุณครูบวกพร้อมกันเร็วคิดเลขก็ได้คิดเลขพร้อมกัน3กำลัง4คือ3คูณกับ4ตัวทุกคนพร้อมกัน4 4 16ถ้า4 46มาไหนวะเนี่ย4 4 16อะไรวะเนี่ย3กำลัง4ก็3 3 9คือ3คูณกัน4ตัวอ่านตรงนี้ดีกว่ากูจะชูนิ้วมาทำไมวะเนี่ยนะครับติดตอนติวคอร์สสดนะ3คูณกัน4ตัว3 3 9 3 3 9แสดงว่ามี9 2ตัวคุณครู9 9 81ครับ81 81บวก4เป็น85วันนั้นทุกคนจะได้เป็น85ไม่ได้ตอบ85เลยนะอย่าเพิ่งมือบอลนะทุกคนบวกตรงนี้ด้วยนะครับบวกตรงนี้ด้วย20บวก8520บวก85ได้เป็น105ครับ105เออโหดนิดนึงคุณครูนะโหดนิดนึงเพื่อให้ยื่นประสบการณ์ให้กับคุณครูนะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคำตอบข้อนี้คือ42ส่วน105ครับคุณครูผลช้อยข้อที่2ได้เลยนะครับนะต่อไปลุยต่อคุณครูครับไปลุยเลยข้อที่2ครับ22 2530 40ตัวต่อไปตอบอะไรนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยวิดีโอนี้ก็ไปอยู่บน YouTube อีกนะครับคุณครูเปิดฟังซ้ำๆฝึกฝนเยอะๆนะครับนะทุกคน22 25 30 40ตัวต่อไปตอบอะไรนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะคุณครูหยิบขึ้นมาทดพร้อมกันนะครับ22 25 30 40ตัวต่อไปตอบอะไรนะการสอบรอบนี้พี่แจ้งน้องๆไว้ทุกคนนะครับการสอบรอบนี้เนี่ยสำหรับรอบทั่วไปเนี่ยพี่คาดว่านะครับน่าจะรอการสอบมาตรา38ให้จบก่อนนะครับแล้วก็สอบกรณีพิเศษให้จบก่อนเขาน่าจะมีการประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับนะก่อนที่มีการสอบรอบทั่วไปนะคุณครูนะเพราะนั้นใครที่รอสอบอยู่นะครับอ่านหนังสือเถอะคุณครูนะอย่าไปรอประกาศนะครับนะเพราะมันมา2สนามแล้วนะครับมันมา2สนามแล้วมันจ่อหน้าบ้านแล้วนะครับนะอย่างแรกอย่างแรกมุกที่ทุกคนใช้บ่อยๆใช้คำว่ามุกเลยนะครับมุกขอไข่หรือกอไก่อะนะพี่มันเอกภาษาไทยด้วยนะมุกอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะมุกที่ทุกคนใช้บ่อยๆนะครับนะ22ไป25เพิ่มขึ้น3นี่มุกนี้นะฮะ25ไป30เพิ่มขึ้น5บางคนหวานหมูแล้ว
ถ้าต่อไปเพิ่มขึ้น7นี่จบเลยจริงไหมชีวิตนี้จบเลยแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้น9จบเลยนะตัวต่อไปนะครับนะแล้วก็ดูครับบวก5ต่อยบวกอะไรอ่ะ30ไป40บวก10ครับบวก10นี่ถ้าเป็นคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยข้อนี้เนี่ยไม่น่านานนะครับนะข้อนี้แป๊บเดียวมองปุ๊บเนี่ยมีเซนด้านตัวเลขเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะทุกคนครับปัญหามันคือบวก3บวก5บวก10ตัวต่อไปบวกอะไรล่ะ3 5 10คำถามคือความสัมพันธ์มันเป็นยังไงอ่ะ3 5 10เป็นยังไงบางคนก็บอกเอ๊ะ3 5 10เอ๊ะถ้าหนูทำอีกชั้นนึงล่ะ3ไป5บวกเพิ่มขึ้น2 5ไป10บวกเพิ่มขึ้น5อย่างเงี้ยบางคนก็อนุมานเอาเองอีกว่าเอ๊ะ2กับ5เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น3อ้าวเอาละเริ่มเขาเรียกเริ่มไอเดียบันเจิดแล้วนะครับนะเริ่มแตกลายไปทั่วแล้วนะครับบางคนบอกตรงนี้บวก3อันนี้ก็ต้องบวก3อีกอาจารย์คะบวก3เข้าไปอีกคำถามคือถ้าถามในมุมครูคณิตศาสตร์ก็คือรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงว่าตัวถัดไปต้องบวก3เห็นไหมแล้วถ้าคนลองทำดูครับ5บวก3เป็น8 10บวก8เป็น18 40บวก18เป็น58เห็นไหมครับไม่มีคำตอบนะไม่มีคำตอบนะแล้วคำถามก็คือแล้วมันความสัมพันธ์มันเป็นยังไงกันแน่นะครับขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคำนี้พี่พูดบ่อยมากตอนคอร์สสดนะครับขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะทุกคนความสัมพันธ์แบบนี้มันมองไม่ออกนะครับต้องพูดว่ามันมองไม่ออกว่าตัวต่อไปเป็นเลขอะไรนะครับตรงเนี้ยมันมองไม่ออกครับนะบางคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องทำยังไงต่อเพราะนั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนวิธีแล้วคุณครูครับขออนุญาตเฉลยเลยทุกคนเงยหน้าครับดูแล้วทุกคนจะบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะครับนะวันนี้ถือว่าคุ้มมากๆคนที่นั่งฟังอยู่นะคุณครูนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะถือว่าคุ้มมากนะครับนะเราจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยทุกคนครับ22คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ22คูณ5คูณทำไมล่ะคะอาจารย์คะไม่รู้ครับไม่รู้อาจารย์คิดมาเองเหรอคะไม่ใช่ครับมันเกิดจากการลองนะลองหลายรอบนะครับ22คูณ5ได้เท่าไหร่ครับคุณครูคูณพร้อมกัน22คูณ5คูณ5คูณเลขบรรทัดเดียวเลย5คูณ2ได้10ใส่0ทด1 5คูณ2ได้10ทด1เป็น11เราจะได้เป็น110เพราะนั้น22คูณ5ได้110ครับแล้วยังไงล่ะคะพี่ลืมบอกเลยข้อสอบนี้ข้อสอบจริงนะฮะข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงกพนะฮะกพข้อสอบจริงนะฮะถือว่าค่อนข้างโหดนะฮะข้อสอบจริงนะคูณ5ครับต่อไปคุณครูเงยหน้าครับเงยหน้าอย่าเพิ่งโจทย์นะเงยหน้าคูณ4ฮะคูณ4อันนี้ถือว่าชัด25คูณ4ได้ละฮะ25คูณ4ได้100ฮะนี่ทุกคนเห็นแบบนี้แล้วคูณ5คูณ4ต่อไปคูณอะไรครับคูณพร้อมกันคูณ3คูณ3 30คูณ3ได้90พอถึงตรงนี้พี่ว่าไม่น่าพลาดสำหรับน้องแล้วนะครับนะคูณ5คูณ5ครับครูคูณ4คูณ3ต่อไปต้องคูณอะไรแน่นอนคูณ2แน่นอนนะครับคูณ2แน่นอน40คูณ2เป็น80ครับ80แล้วไงต่ออ้าวอาจารย์ตัวต่อไปก็ต้องคูณ1เหรอถูกต้องครับถูกต้องทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าการอนุมานนะครับอนุมานคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยต้องเป็นคูณ1แน่นอนคำถามคือแล้วคูณ1จะคูณกับอะไรล่ะทุกคนดูตรงนี้ครับพวกเราเห็นอะไรไหม110 100 90 80มันห่างกันทีละ10นี่หลายคนเริ่มยูเทิร์นแล้วเห็นไหมฮะเริ่มมองออกแล้วเห็นไหมชี้แนะให้นิดเดียวครับชี้แนะให้นิดเดียวคุณครูก็ทำได้แล้วตรงนี้มันลดลงทีละ10นะครับลดลงทีละ10ครับลดลงทีละ10ครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยต้องลดลง10เหมือนกันนะครับลดลง10เหมือนกันก็ต้องเป็น70ครับแล้ว70นี้ต้องคูณ1ด้วยนะคุณครูนะ70นี้ต้องคูณ1ด้วย70คูณ1เป็น70ครับคำตอบข้อนี้คือ
70ฮะตอบช้อยข้อที่3ครับพี่ก็พูดอีกครั้งนึงเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะมีความท้อได้นะครับว่าเฮ้ยอาจารย์แล้ววันสอบหนูจะรู้ได้ไงมันต้องทำแบบนี้อ่ะนะครับพี่บอกเลยว่ามีใครรู้ฟังนะทั้งหลายร้อยคนที่ฟังอยู่นะครับไม่มีใครรู้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องตั้งแต่ตอนนี้ครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ